ภูมิธรรมย้ำเพื่อไทยโหวตพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนจะยกกี่รอบต้องดูสถานการณ์ภูมิธรรมย้ำเพื่อไทยโหวตพิธาเป็นนายกรัฐมนตรียันส.ส.ของพรรคโหวตในทิศทางเดียวกันส่วนจะยกกี่รอบต้องดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นวันที่9กรกฎาคม2566นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่าพรรคเตรียมเรียกประชุมส.ส.ในวันที่12กรกฎาคมเวลาประมาณ14นาฬิกาหลังเสร็จการประชุมสภาในช่วงเช้าเพื่อกำหนดแนวทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าเพื่อไทยยังคงยืนยันหลักการและเจตจำนงที่จะผลักดันนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อย่างเต็มความสามารถรวมทั้งสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลทั้งนี้ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยจะโหวตไปในทิศทางเดียวกันคือโหวตให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนจะต้องโหวตกี่ครั้งคงต้องขึ้นกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นสิ่งมัลลิกาแจงสาเหตุเลือกหัวหน้าประชาธิปัตย์ล่มเหตุเสนอ2ยติติ่งมัลลิกาแจงสาเหตุเลือกหัวหน้าประชาธิปัตย์ล่มเหตุเสนอ2ยติทำสมาชิกต่างจังหวัดติดจองตั๋วเครื่องบินกลับไว้แล้ววันที่9กรกฎาคม2566ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นหลักสี่นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีตส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และหนึ่งในผู้ที่เสนอตัวชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่ประชุมวิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคว่าเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือแผนคณะกรรมการไม่ได้วางแผนล่วงหน้าไว้ว่าจะมียติเสนอก่อนหน้าการเข้าวาระซึ่งระหว่างที่มีการเสนอ2ยติต้องมีการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกทำให้เสียเวลาไปในช่วงครึ่งเช้าทำให้องค์ประชุมที่มาจากต่างจังหวัดที่วางแผนเดินทางกลับจึงได้กลับไปก่อนบางส่วนจนทำให้องค์ประชุมไม่ครบส่วนที่มีสมาชิกพรรคหลายคนนั่งอยู่ภายนอกห้องประชุมไม่เข้าร่วมเป็นองค์ประชุมมองแล้วเป็นความขัดแย้ง2ขั้วหรือไม่ว่านางมัลลิกากล่าวว่าจะมองอย่างนั้นก็ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าให้ความเป็นธรรมองค์ประชุมต่างจังหวัดจำนวนหนึ่งเขาจองตั๋วเครื่องบินไว้จริงๆและไม่มีใครเดาได้ล่วงหน้าว่าจะมีการเสนอญัตติในช่วงเช้าทั้งนี้ใช้เวลานานเกินไปจึงต้องเลื่อนการประชุมออกไป30วันตามข้อบังคับของพรรคแต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการเลือกหัวหน้าพรรคจบแล้วเลือกหัวหน้าประชาธิปัตย์ล่มองค์ประชุมไม่ครบเลือกหัวหน้าประชาธิปัตย์วุ่นฝุ่นตลบองอาจวันพักแตกชงเลื่อนแต่ถูกตีตกลับสุดยอดประชาธิปัตย์เลือกหัวหน้าพักปิดห้องกันสื่อออกวันแปลงสารผิดเมื่อถามว่าในห้องประชุมดูเดือดหรือไม่เนื่องจากมีการรายงานข่าวว่ามีการถามหานายสาธิตปิตุเตชะรักษาการรองหัวหน้าพรรคและนายสาธิตวงหนงเตยอดีตส.ตรังที่ไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมนางมัลลิกากล่าวว่าไม่หรอกพรรคประชาธิปัตย์เราเป็นเวทีเสรีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ระหว่างการประชุมเป็นเรื่องปกติสหภาพขสมกชงก้าวไกลแก้4ข้อจี้เร่งหารถเมล์ใหม่คันเก่าหมดอายุยังใช้อยู่สหภาพขสมกชงก้าวไกลแก้4ข้อจี้เร่งหารถเมล์ใหม่คันเก่าหมดอายุยังใช้อยู่พร้อมทบทวนแผนปฏิรูปเส้นทางเดินหน้าแผนฟื้นฟูวันที่9กรกฎาคม
2566นายวีระพงษ์วงแหวนที่ปรึกษาและอดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสรขสมกเปิดเผยว่าวันนี้สหภาพแรงงานขสมกได้เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นต่อแผน100วันยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานตามที่พรรคก้าวไกลได้จัดขึ้นที่อาคารอนาคตใหม่ชั้น7รามคำแหง42เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยสหภาพแรงงานขสมกได้ทำหนังสือถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกจำนวน4ข้อดังนี้ 1. เมื่อพรรคก้าวไกลและพรรคร่วมรัฐบาลสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ใน8พรรคการเมืองดังกล่าวพรรคใดก็ตามได้มาควบคุมดูแลกระทรวงคมนาคมให้เร่งรีบดำเนินการจัดหารถโดยสารรถเมล์ใหม่โดยวิธีการเช่าซื้อหรือซื้อเพื่อมาแทนรถเก่าที่หมดอายุการใช้งานปัจจุบันอายุ 30-35 ปีรถสาธารณะให้ใช้งานได้ไม่เกิน10ปี 2. ให้พิจารณาทบทวนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถประจำทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่กรมการขนส่งทางบกขบได้มีการเปิดประมูลเพื่ออนุมัติเส้นทางให้เอกชนจำนวน54เส้นทางที่เอกชนได้อนุมัติจากขบเดินรถในเส้นทางต่างๆแต่ไม่สามารถนำมาวิ่งให้บริการประชาชนได้ตามกฎหมายกำหนดเห็นสมควรคืนเส้นทางเดินรถทั้งหมดให้ขสมกกำกับดูแลตามเดิมและเดินรถให้บริการประชาชน 3. ให้ทบทวนยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2562 ที่ให้เส้นทางเดินรถทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ขบควบคุมกำกับดูแลให้ขสมกเป็นผู้ควบคุมดูแลตามเดิมเนื่องจากขบไม่มีบุคลากรที่มาควบคุมดูแลได้ทั่วถึงปัจจุบันยังใช้บุคลากรในขสมกบริการจัดการควบคุมดูแลรถเอกชนหมวด1และหมวด4เป็นผู้ควบคุมดูแลให้ขบและทำรายงานแจ้งให้ขบทราบทั้งที่รถเอกชนร่วมบริการทั้งหมดไปสังกัดขึ้นตรงต่อขบ4ให้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูขสมกเมื่อวันที่23เมษายน2563ที่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การบอร์ดได้มีมติให้ความเห็นชอบไปแล้วแต่กระทรวงคมนาคมมิได้ดำเนินการใดๆทำให้ไม่เกิดผลดีกับขสมกเพราะไม่สามารถดำเนินการตามแผนฟื้นฟูที่กำหนดไว้ได้ในการปฏิรูปขสมกให้สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริงของขสมกในปัจจุบันหากพรรคการเมืองใดก็ตามที่ได้เข้ามาควบคุมดูแลขสมกที่อยู่ในสังกัดกระทรวงคมนาคมขอให้นำข้อเสนอดังกล่าวจัดเข้าไปอยู่ในนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติรวมถึงให้เกิดประสิทธิภาพกับขสมกในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานบริการคนยากคนจนและผู้มีรายได้น้อยต่อไปด้วยนายวีระพงษ์กล่าว